บุญมีจะมีปมอย่างหนึ่งครับคือถือปฏิเสธเรื่องภูมิลักษณ์ภายนอกเพศทางเลือกคือ LGBT อย่าเบิ่งเขาแต่เพียงภายนอกให้เบิ่งความสามารถเขาหลายกว่าสบายดีค่ะพระเจ้าซื้อบุญมีบัวแก้วอายุ24ปีจบมัธยมตอนปลายที่โรงเรียนม.ปลายพรสวรรค์มิตรภาพจำปาสักเดิมดงและจบจากวิทยาลัยศิลปศึกษาปัจจุบันประกอบอาชีพ1ก็เป็นสร้างแต่งหน้า2มาก็เป็นพี่เลี้ยงนางงามและก็เป็นครูสอนบุคลิกภาพแล้วก็ครูสอนสอนศิลปะแล้วก็ครูสอนของเพลงแล้วก็เป็นคอสตูมอยู่บางรางวัลการบันเทิงและมีอย่างหนึ่งอีกที่เรื่องบอกก็คือออกแบบดีไซน์คือสุดประจำศาสตร์จนเหตุหลายอย่างหลายจนลืมล่าสุดเมนเฮาพาน้องๆไปประกวดจูเนียร์ไอดอลเวอร์ลาวอยู่ในเวทีระดับสากลเนาะโมเมนต์ว่าเต้นในภาคคืออาซีเฮาประกวดก็มีทางเคนยาอยู่ต่างประเทศโบหลายๆประเทศที่มาประกวดก็รู้สึกภาคภูมิใจหลายเพราะว่ามันเป็นบทเรียนอันล้ำค่าให้แก่เฮาแล้วก็ความภาคภูมิใจของคนลาวเพราะว่าลาวเฮาก็เป็นปีแรกที่ทรงเด็กหน่อยไปเวทีสากลแล้วก็อีกอย่างมันก็เป็นโอกาสให้แก่เฮาแน่เพราะเฮาประกวดอยู่ประเทศไทยแล้วซ้องมามันก็ได้เก้ารางวัลได้ห้องอันดับ4 2รางวัลก็คือรุ่นมินิแล้วก็รุ่นลิเตอร์ส่วนว่ารุ่นใหญ่ก็คือรุ่นมิสทีนก็จะได้ห้องอันดับ2ที่3ซึ่งได้แก่น้องฮันนาสงคำแก้วเนาะซึ่งว่าเฮากะเลือกบ่ผิดที่ส่งน้องๆไปประกวดเฮากะคัดสรรเป็นอย่างดีทดสอบมาสำหรับมันกะหลายๆอย่างแห่งกดดันหลังจากที่เฮาก่อนที่จะเดินทางไปประกวดเฮามีเวลาถือลิขสิทธิ์เพียง4เดือน5 6เดือนเท่านั้นก็คือเดือนนึงถ่ายเดือนนึงมาแม่นบุญมีได้ฮาร์ลีคอสิตจูเนียร์ไอดอลเวอร์และหลังจากนั้นมาและเรือน2มาแล้วก็ได้เริ่มประกาศรับสมัครน้องๆซึ่งมีผู้ความสมัครประมาณ60ปลายกว่าคนแต่เฮาจะคัดสรรเอาเพชรน้ำงามก็คือคัดจากโปรไฟล์ก่อน12คนสุดท้ายหลังจากนั้นมาเฮาก็ได้แลนเอกสารเฮ็ดนั้นเฮ็ดนี่หลายๆอย่างเพื่อให้มันถูกต้องแล้วก็สอดคล้องกับภาคหลักเพราะว่าการเฮาที่จะนำเด็กหน่อยไปมันก็มีข้อยุ่งยากเพราะว่าพี่ผู้ปกครองนําฮักก็เลยว่าเฮ็ดทุกอย่างให้มันแล้วก็เลยว่าเซ็นสัญญากับภาครัฐวันกรมเยาวชนวันที่4เดือน4ที่ผ่านมานี่แหละเนาะมันก็ถึงใน2ปีใหม่ลาวแน่แล้วก็วันที่6ประกวดเลยคัดเลือกเลยมาก็หลังจากน้องๆได้รับตําแหน่งก็บ่ได้พักเลยแต่ละมื้อการเน้นฝึกซ้อมมาก็เป็นเวลาคันสิเว้าแล้วมันก็บ่ฮอด2เดือนเพราะว่าเฮาก็พักใน2ปีใหม่และหลังจากนั้นเฮาก็ซ้อมแต่ละมื้อก็คือน้องๆนะเหตุการณ์บาดหนักหลายตื่นเช้ามาต้องไปเฮียนแรงมา4:00 นแรงเลิกต้องขอบใจแม่ๆแล้วก็ผู้ปกครองที่มาส่งน้องๆในการฝึกซ้อมถ้าจะเฮียนนะแม่นเริ่มสตาร์ทในแม่นแต่ 6:00 นแรงฮะ 5-8:00 นกลางคืนหลังจากเฮียนแล้วแล้วก็น้องๆจึงได้กลับบ้านไปพักผ่อนไปเฮ็ดเวียกบ้านบ่ถ้าว่าน้องๆเอาใจสู่บ่สู่ถ้าว่าบางครั้งก็เมื่อยก็ท้อว่าเฮาเฮ็ดเพื่อหยังสิ่งที่เฮาเฮ็ดอยู่นี่มันให้เกี่ยวกับเนี่ยยังเฮาเนี่ยเกี่ยวกับสังคมเนาะสําหรับข้อยเองคิดว่าข้อยบุญมีเองก็มีความฝันแต่น้อยว่าครั้งนึงในชีวิตอยากมีเวทีของการประกวดเป็นของตัวเองอยากเป็นสร้างแต่งหน้าอยากเป็นหลายๆอย่างที่ตัวเองได้เฮ็ดมาก็คือตัวเองอยากเป็นอยากเฮ็ดแม้นเฮาก็ได้ลองผิดลองถูกจากอายุน้อยๆเริ่มสตาร์ทเข้าในวงการบันเทิงก็17 18ปีจน24ปีประสบความสําเร็จในการเฮ็ดเวทีจูเนียร์ไอดอลเวลาของเด็กน้อยจากบทเรียนประสบการณ์บางคนจนหายซ้ายใหญ่ว่าหิวกระเป๋าหน้างามโผล่จนแบบเฮ็ดเวทีเป็นของตัวเองแล้วก็บทเรียนแก่สังคมมันหลายๆอย่างหลายๆอย่างคืออย่างให้เปิดโอกาสคนที่บ่มีโอกาสคือเฮาเพราะว่าบุญมีจะมีปมอย่างนึงก็คือถูกปฏิเสธเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกเรื่องแบบว่าเพศทางเลือกคือ LGBT ก็อยากฝากทุกคนว่าอย่าเบิ่งเขาแต่เพียงภายนอกให้เบิ่งความสามารถเขาหลายกว่าก็เลยมาเปิดโอกาสให้น้องๆเพราะว่าการคัดเลือกจูเนียร์ไอดอลเวลามานี่นะจะบ่วัดกันทีแบบว่าเจ้างามอย่างเดียวได้จะได้เกือบว่าทุกหน้าฟอนต์เต็มห้องเพลงเดินแบบครบเครื่องแต่บุญมีกะสิพัฒนาน้องๆแล้วก็ตัวเอง
ให้ดีขึ้นกว่าเก่าลากะฝากผลงานเนาะบ่ว่าจะเป็นFacebook ของบุนนี่บุนนี่บัวแก้วเนาะฝากในเพจจูเนียร์ไอดอลเวิลด์ลาวฝากติดตามว่าการเคลื่อนไหวของน้องๆจะเฮ็ดหยังแน่แต่ละมื้อผลงานของน้องๆนี่ก็คือมงกุฎของน้องๆที่ประกวดอยู่ลาวและซึ่งมาอยู่ต่างประเทศก็จะมีมงของฮันน่าของน้องเนยแล้วก็สมัย3มงที่เขาได้ตัวนี้แม่นมงประเทศลาวเนาะก็คือว่าสาลาวกับโบเพสาดได้ในโลกเฮาก็เฮ็ดเต็มที่สุดความสามารถเนาะขอบใจบ๊ายบาย